และเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็มอบหมายเลยให้กระทรวงสาธารณาสุขให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพมอบหมายให้กรมอนามัย ตรวจติดตามปริมาณค่า PM 2.5ทั่วประเทศสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและผลิตสื่อให้ความรู้กับประชาชนผ่านทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดรวมถึงให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสอมแนะนำประชาชนปฏิบัติตนในช่วงที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานให้ถูกต้อง ขณะเดียวกันสถานบริการทุกแห่งก็เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟสำรองยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและพร้อมเปิดคลินิกมลพิษเพื่อรักษาให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนและเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาลทุกระดับเฝ้าระวังผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดผิวหนังระบบตาและอื่นๆรายงานส่วนกลางมาทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ถ้าหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีปริมาณมากกว่า75ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรเกิน3วันก็นให้จังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขโดยใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณาสุขจังหวัดเตรียมการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมไปถึงจัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่นเพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรลดฝุ่นละอองด้วยค่ะ มาดูสถานการณ์กันบ้างนะคะวันนี้อย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยตรวจวัดพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5เกินมาตรฐานนะคะก็จะอยู่ระหว่าง32ถึง97ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะเกินมากขามาตรฐานเนี่ยที่บริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนริมถนนดินแดงเขตดินแดงตําบลนครปฐมอําเภอเมืองนครปฐมตําบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตํา บลทรงขนองอพอร,ระประแดงจัังหวดสมุทรปราการตำบลปากน้ำอเภอเมืองจัังหวดสมุทรปราการตำบลอ้อมน้อยอเภอรกระทุ่มแบนจัังหวดสมุทรสาครและตำบลมหาชัยอเภอเมืองจัังหวดสมุทรสาครแต่ว่านอกจาก PM 2.5แล้วนะคะก็จะมี PM 10หรือว่า ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน10ไมครอนด้วยนะคะที่เขาพบเกินค่ามาตรฐานก็คือมีค่าอยู่ตั้งแต่55ถึง153ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร2พื้นที่ด้วยกันค่ะที่มี PM10 เกินเนี่ยนะคะก็คือที่ตำบลน,นคนปรปฐมอำเภอเมืองนคนปรปฐมตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะพาไปตรวจสอบในระดับจังหวัดกันเลยนะคะอย่างที่สมุทรสาครที่ตำบลมหาชัยค่ะวันนี้นะคะพี เอ็มสูงขึ้นไป97ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแม้ว่าเมือ่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีได้เปิดเครื่องพ่นละอองน้ําเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองสีเครื่องคือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการนะคะจิตพ่นบริเวณถนนพระรามสองและที่เทศบาลน,นครอ้อมน้อยถนนเพชรกกเกษมนอกจากนี้ยังได้ออกประกาศของจังหวัดสมุทรสาครเรื่องแนวทาง และมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่คือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะอย่างเช่นให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเข้มงวดตรวจจับรถควันดำบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถโดยสารอุตสาหกรรมจังหวัดเองนะคะก็ให้ไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดต้องควบคุมให้ดีเลยนะคะถ้าหากพบการฝ่าฝืนให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดแต่ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า อ้าแล้ววันนี้ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านฉันเนี่ยมันเกินค่าไปหรือเปล่าสำหรับฟุลละอองขนาดเล็กนะคะ,คะก็แนะนำว่าให้ตรวจสอบได้ง่ายนะคะ<ๆ>เข้าไปที่เว<ๆ>็บไซต์ a i r f o t a i c o m นะคะ a i r เลขสแล้วก็ t ทย i com <ๆ>เข้าไปตรวจสอบไปดูได้เลยวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าวันนี้เราเดินออกจากบ้านแล้วดูมันขมุกขมัขมวแปลกๆอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นหมอกให้สันนิษฐานไปเลยว่า จะน่าจะเป็นฝุ่นหรือเปล่าแล้วก็เปิดเว็บไซต์ดูแต่ว่าทางที่ดีถ้าเห็นว่าขมุขมัวแล้วเนี่ยหน้ากากอนามัยยังไงก็ใส่ออกมาก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เราเน้นย้ำเรื่องของมาตรการนี้มาตั้งแต่สถานการณ์ปีที่แล้วจนถึงปีนี้สังเกตไหมว่าถึงแม้ว่าเรื่องของฝุ่นเนี่ยจะหมดไปแต่หลายๆคนยังสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยคนไทยเราดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นป้องกันฝุ่นละอองถึงไม่มี PM 2.5ป้องป้องกันเรื่องของท่อไอเส ควันพิษต่างๆเช,ช่วยได้เยอะทีเดียวถูกต้องนะคะ,คะแล้วก็แอร์โฟไทยเข้าไปดูกันได้ง่ายๆด้วยใช่ค่ะ